ันก็จบแล้ววันนี้วันอาทิตย์ยังไม่แต่งหน้าแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปแล้วไปแต่งหน้าบนรถไปดูงานจับไม้กันเถอะเย้จะแชร์ออนเช้าด้วยก็มีงานจับมือเลยอัลบั้มทีเชิร์ตงานจับมือทั่วประเทศใช่ไหมไม่ใช่งานจับมือทั่วประเทศอัลบั้มทีเชิร์ตนะคะเรามาดูงานแต่งหน้าอย่างรวดเร็วบนรถเสร็จแล้วสวยงามกล้องไม่โฟกัสฉันนะดูดิไม่โฟกัสมาข้างหลังหน้าอยู่นี่เลยเขาหน้าปลาไหลนะกูยาอะไรนะกูยานะกูยาต้องเรียกนะกูยาเขาบอกว่ามีวิธีกิน3แบบอันนี้คือสาหร่ายนั่นคือกินเปล่าๆตักแบ่งราดซุปกินพร้อมผักครบแล้ว3แบบทานแล้วน้ำมันใส่ถ้วยแบบนี้นะที่เบิร์ดยืมมันเป็นน้ำบัวละเนี่ยเงี้ยข้างๆบีบมันขึ้นมาลงรูปที่มีเฟซแหละจบจะได้กินแบบทำเฟซด้วยมีการแบบพูดตรงๆว่าเขาเฟซด้วยไปไหนต่อเราจะไปโตเกียวไปโฟกัสเลยโฟกัสสิลูกไปโตเกียวค่ะโฟกัสสิลูกเอาพี่เจ้าไปแล้วค่ะโตเกียวกินมาจริงครั้งแรกก็ชิมกันเสร็จเย้เต้นเต้นเต้นไม่เคยเต้นชิมกันเสร็จฮาจิเมเตเดสนี่ครั้งแรกพี่เจ้าได้เหรอพี่เจ้าได้ใช่ปะวะสบายกว้างกว่าที่คิดนะห้องแบบอยู่คนเดียวใช่ใช่ใช่ยังถึงเกินนี้โอ้โหทำไมดีฉันชอบมากเลยที่ญี่ปุ่นมีเครื่องฟอกอากาศทุกโรงแรมซึ่งมันดีมากรู้สึกหายใจสะดวกไม่มีฝุ่นเย่ไปไหมทุกคนไปเที่ยวไปหมดแล้วแต่อย่าเชื่อไปซักผ้าเราจะพาไปดูการซักผ้าของที่นี่กันไม่รู้ทุกคนรู้ว่ามันโรงแรมเขาจะมีให้ใช้ละแล้วก็โรงแรมนี้นะคะที่ทีวีมีบอกด้วยว่าเครื่องไหนว่างสุดยอดตอนนี้ว่าง3เครื่องเลยไปซักผ้ากันกุ๊กกุ๊กสลิปเปอร์แต่มีสามตู้มีไมโครเวฟด้วยนั่นเตารีดใช่เดี๋ยวต้องรีดผ้าด้วยล่ะเขาต้องเอาไปใช้พรุ่งนี้และเครื่องกดน้ำนะฮะลุยใส่เสื้อผ้าเข้าไปแล้วทีนี้เจอรองเท
คำนวณดูตะกี้ประมาณ3กิโลกรัมทำไมมันนี่6กิโล35นาทีนี่3กิโล120นาทีเออมีภาษาอังกฤษอยู่นี่ What the fuck ไอ้ต่อก็หาตั้งเนี่ยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเธอจะชอบใช้กระเป๋าเหรียญมากเลยเจอแล้วขอเย็นเฮ้ยอ้าวรอเย็นโอลี่ชั่วโมงเจอกันไปเดินเล่นละตอนนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้ภาพของเราทำงานไปและจะไปเดินเล่นอากิฮาบาระค่ะน้องๆไปฮาราจูกุกันไปชิบุย่ากันอืมฮึสวัสดีส่งอาจารย์จะทำวันเจอที่จำด้วยนะคะแต่ไม่บังเอิญเจอเดินมาช้อปปิ้งแล้วพี่จ๊อบก็โผล่มาตัวไหนไม่รู้เห็นหน้าตาเหมือนดาราไม่หรอกเราก็คนทั่วไปแหมโฟกัสไอ้เกดมีสองแทนจะโฟกัสหน้าหนูด้วยช่วงถ่ายเสร็จไปไอ้เขา
ตาข้างหลังอีกนะเฮเลสเออแค่ดาวที่มาล่าสุดคือตอนที่ถ่ายเสร็จไปจอบพักครั้งแรกพร้อมกับมิวสิกวิดีโอจะได้ดูจะเป็นสองคนเลยปวดเชยจริงๆอ่ะกินความหอยเชลล์นี้นะคะตัวเท่าหอยเชลล์ทำบัญชีกับทำการบ้านนิดหน่อยมันยังวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมสุด